ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับคาเฟ่ร้านหนึ่งละครับที่เขาจะมีทั้งชาสกัดเย็นกาแฟริบหอมๆขนมเค้กที่นี่เป็นจุดเด่นมากเลยละครับมีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยตัวเองที่จะคั่วใหม่ทุกเช้าสกัดกาแฟด้วยวิธีไซฟอนเป็นการสกัดแบบวิทยาศาสตร์บรรยากาศนั่งฟังเสียงตีขิมเพลินๆผมจะพาทุกคนนะมากินกาแฟที่เขามีโรงคั่วเองอยู่ในโรงแรมที่พัทยาร้านกาแฟก็อร่อยขนมก็อร่อยมีโรงคั่วเองตามผมมาเร็วอย่ารอช้ากันอยู่เลยครับรีบตามผมเข้ามาเร็วร้านคาเฟ่อยู่ในโรงแรมพยาเข้ามาจะได้ฟังเสียงตีขิมนุ่มมากแล้วครับนั่นแหละครับคนกำลังยืนต่อคิวกันอยู่เลยอยากจะบอกว่าเค้กของที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยมากเลยนะครับแต่ละเมนูนี่น่าทานมากมีเครื่องดื่มให้เลือกทั้งชากาแฟผลไม้สกัดเย็นหลากหลายรสชาติเลยล่ะครับส่วนที่นั่งก็มีให้เลือกนั่งตามสบายครับห้องนี้จะเป็นโรงคั่วกาแฟคั่วหอมสดใหม่ทุกเช้าตัวเมล็ดกาแฟเองก็มีหลากหลายให้เลือกไฮไลท์ของที่ร้านเลยก็คือการชงกาแฟแบบไซฟอนเป็นวิธีการชงแบบวิทยาศาสตร์บอดี้รสชาติที่ได้จะให้ความหนักแน่นใครชอบทานชาก็จะมีชาสกัดเย็นให้ความหอมสดชื่นละมุนมากนี่ครับตัวกาแฟที่ได้มาก็จะมารินใส่แก้วดื่มคู่กับน้ำแข็งกลมก้อนใหญ่ชาตินุ่มแบบหนักแน่นอยากให้ลองตัวเค้กอีโบนี่ครับรสชาติคือแบบจะเข้มข้นมากตัดความสดชื่นด้วยผลไม้รอบๆจ้าใครตามมาแล้วก็บอกกันหน่อยนะ